อะไรเงี้ยค่ะนี่คือสแปร์พาร์ทของระบบการดักจับฝุ่นอันนั้นเป็นสแตนเลสค่ะตัวนี้อะไรนะคะลวดสปริงค่ะลวดสปริงสำหรับเป็นตัวปล่อยประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นตัวปล่อยประจุไฟฟ้าอีกแบบนึงค่ะเราเรียกเป็นแบบลวดหนามตัวนี้เป็นแผ่นรับฝุ่นแผ่นรับฝุ่นใช่คือทั้งหมดต้องใช้เป็นใช้ร่วมกันไหมคะใช้ร่วมกันก็คือมีที่โรงไฟฟ้าเราใช้ที่ BLCP Gecko 1แล้วก็โรงไฟฟ้าของ WA ค่ะคือ National Power Supply แล้วก็ที่อีแกตด้วยหรือเปล่าคะที่อีแกตจริงๆมี PC เป็นของตัวเองแต่ว่าอีแกตใช้เป็นรุ่นนี้อยู่ก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ที่คอยควบคุมการจ่ายไฟของหม้อแปลงอีกทีหนึ่งค่ะก็คือเกี่ยวข้องกันถูกต้องค่ะใช่ไหมคะ